ออุงอถุงนั่นเองภาพนี้ล่ะคะยออุงอยุงรออายอรายุงรายภาพนี้ล่ะคะอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อเห็นไหมคะไม่ใช่อะไรคะโอ้นัทนิชาตอบครูถูกอีกแล้วว่าเพื่อนไหมเอกเพื่อนอ๋อพอเอือนอเพื่อนไหมเอกเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีเด็กหลายคนเลยภาพนี้ล่ะเยี่ยมมากเลยตาโอตโตไม้ตีโตภาพนี้ล่ะเด็กๆบอกว่าเตียงแต่เก่งมากเลยนะนิชาสังเกตอีกแล้วบอกคุณครูต้องไม่ได้เอาคำว่าเตียงแน่เลยคุณครูต้องการคำว่าโป๊ะไฟโป๊ะไฟสะกดอย่างไรเยี่ยมมากเลยปอโอปโปไม่ตีโปฟอไอไฟโปไฟอ้าวคุณครูให้โอกาสกลุ่มที่1และนักเรียนปลายทางดูคําอีก1ครั้งแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เขียนคําตามภาคแข่งขันกันก่อนที่จะให้ทําแผนผังความคิดเรื่องคําดูให้ดีนะคะอ่านพร้อมกันเลยค่ะไม่ต้องตะโกนลูกเยี่ยมมากเลยจำได้หรือยังนักเรียนปลายทางจำได้ยังคะถ้าจำได้แล้วเอ๊คุณครูจะให้ทำอะไรดีนะเด็กๆบอกแข่งขันกันก่อนได้ไหมคะคุณครูจากการทบทวนแล้วเราลองแข่งขันเขียนคำว่าอะไรดีนะเลือกขอโทษค่ะเลือกคนก่อนดีกว่าเขาบอกว่าอันนี้พี่แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนอุ๊ยเสียงจิ้งจกมาจากไหนจิ้งจกนั้นอยู่ข้างฝาและบนเพดานตอนนี้นั่งให้เรียบร้อยใครเรียบร้อยยังไม่มาเลยเหรอคะคำจะมาไหมเนี่ยพี่ดูคุณครูสิคำว่าอะไรดีเอ่ยลองดูนะคะว่ามาไหมเอ่ยเดี๋ยวค่ะคุณครูเฉลยไปแล้วต้องเอาใหม่แล้วค่ะคำนี้ไม่ได้แล้วคำนี้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าคุณครูเฉลยไปแล้วเอาใหม่นะคะแป๊บหนึ่งคุณครูดูก่อนนะคะว่าครูจะใช้คำไหนดีนะไปได้แล้วค่ะปิ้งมีคนถูกแล้วก็ผิดด้วยไหนใครตอบครูสิว่า
ใครตอบครูสิคะว่าคนกลุ่มไหนถูกระหว่างกลุ่ม1และกลุ่ม2คะกลุ่มไหนถูกกลุ่มไหนถูกกลุ่มไหนถูกเด็กๆบอกไม่แน่ใจถ้าไม่แน่ใจเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยว่ากลุ่มไหนถูกปิงใครถูกกลุ่ม1ถูกเพราะเขาใช้นอหนู2ตัวแต่กลุ่มที่1เป็นตัวอะไรสะกดมอม้าฉะนั้นกลุ่มที่1ได้ไปเลย100คะแนนต่อไปกลุ่มที่1จะส่งใครโอ้โหแล้วเอาปากกาคุณครูไปไว้ไหนแล้วเอาปากกาคุณไปไหนการนี้ที่ปากกาครูอยู่ไหนแล้วครับตกข้างล่างเป่าลูกดูให้ครูสิไม่มีไม่เป็นไรด้ามใหม่กดแรงๆนิดนึงนะคะคำว่าอะไรดีนะคำว่าอะไรดีนะหาก่อนโอ้คุณครูว่ายากจังเลยเอาคุณครูถามก่อนว่าคุณครูถามน้องแคริสก่อนว่าตัวเนี้ยตัวอะไรอะไรคะปอปลาคำว่าปอปลาที่หลังน้องแคริสต้องรีบเขียนต้องให้หางยาวขึ้นไปให้เพื่อนเห็นด้วยนะคะกลุ่มที่หนึ่งเขาค้านว่าแคริสเขียนบอใบไม้แต่แคริสบอกว่าหนูเขียนปอปลาแต่หางสั้นไปนิดนึงให้มั้ยคะให้เสมอกันเลยว่าโป๊ะไฟถูกไหมไปดูเลยถูกไหมปิง yeah. ให้คะแนนเท่ากันเลยรับไปเลยคนละ 1,000 คะแนน yeah. ต่อไป yeah. กลุ่มที่ปากกาไปไหนล่ะคำว่าอะไรดีให้ยากนิดหนึ่งจะยากไหมนะถ้าเพื่อนถูกแล้วเชื่อเพื่อนเดี๋ยวผิดนะคะมีคนถูกแล้วคนผิดแล้วว่ากลุ่มไหนถูกหรอเขาบอกจะถูกไหมนะไปดูเฉลยเลยว่าใครถูกปิงกลุ่มไหนถูกเขาบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่นะคนคุณครูลืมลบใครถูกคะกลุ่มไหนถูกกลุ่มที่2ถูกคำว่าลิ้นชักรับไปเลย 1,000 คะแนนกลุ่มที่1กลุ่มที่2มาก่อนเลยดูให้ได้เขาบอกเอาให้ได้นะคำว่าอะไรดีคำง่ายๆอุ๊ยขอโทษค่ะครูกดผิดจะได้ไหมนะพร้อมพร้อมกั
แต่ว่ามีคนผิดด้วยแล้วก็มีคนถูกเอ๊ะใครผิดใครถูกนะไปดูสิคะว่าใครผิดใครถูกปิงคำว่าอะไรคะสระอิอธิปไตยสระอิเสียงสั้นสระอิไม่มีขีดนะคะสระอิจึงจะมีขีดนะคะกลุ่มที่หนึ่งยอมแพ้หรือยังใครจะออกมากลุ่มที่หนึ่งถ้าไม่ยอมแพ้ถ้ากลุ่มที่หนึ่งไม่ออกแปลว่ากลุ่มที่หนึ่งแพ้แล้วนะมาเลยค่ะเดินดีๆนะคะอย่าเตะใจไปทุ่มๆง่ายมากเลยง่ายมากเลยกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าไม่ยอมแพ้กลุ่มที่หนึ่งเลยเสร็จก่อนคำว่าอะไรเอ่ยทะเลถูกต้องไหมคะถูกต้องทั้งสองกลุ่มเลยแล้วกลุ่มที่หนึ่งเขียนได้สวยด้วยแล้วเสร็จก่อนกลุ่มที่หนึ่งรับไปเลย 1,000 คะแนนเอาละค่ะก่อนวันเวลาหมดลงเราก็มาทำงานกันสักนิดหนึ่ง